และเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับคู่แรกในการถ่ายทอดสดรออยู่บนเวทีเรียบร้อยนะครับนักชกมุมแดงจากจอมพระสุรินทร์นะครับขอเสียงปรบมือให้กับเพชรศรีนินวอวิจิตโปรโมชั่นนักชกมุมน้ำเงินนะครับจากจังหวัดกระบี่นะครับเดชนรงค์ประธานน้อยเกาะขาวครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการสราวุธพรมคงครับให้คะแนน3ท่านมีภูมิศักดิ์พึ่งทองกิจจาดวงดาวพารัมและก็ธินกรณพัทลุงสวัสดีแฟนมวยทั่วประเทศครับต้อนรับเข้าสู่กรมการศึกษามวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่ครับประจำวันอาทิตย์ที่25กันยายนครับพ.ศ. 2559วันนี้เปิดหัวด้วยคู่มวย103ปอนด์ครับนักชกทางด้านมุมแดงคงพิชิตป.จีรพจน์ครับเจอกับอดุลเล็กชำนินาบอนต้องกราบขออภัยแฟนมวยนะครับคู่แรกในการถ่ายทอดสดนี่เป็นการพบกันระหว่างทางด้านของคมพิชิตปอจิรพจน์นะครับพบกับทางด้านของอดุลเล็กชำนินาบอนนะครับครับขออภัยในความผิดพลาดนะครับก็ยังจัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับ5คู่ในการถ่ายทอดสดวันนี้โดยเฉพาะรองคู่เอกแล้วก็คู่เอกของรายการนี้น่าดูน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งทีเดียวไปฟังประวัติของนักมวยทั้งคู่กันครับเริ่มจากทางด้านมุมแดงครับคมพิชิตจักรพงศ์มีแก้วครับ15ปีจากอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับติดต่อที่ค่ายมวยปอจีรพงศ์มีคุณจีรพงศ์วรรณพรมครับเป็นหัวหน้าคณะชกมา40ครั้งครับชนะ30แพ้10ครั้ง3ฟอร์มหลังครับชกที่ต่างจังหวัดทั้งหมดเลยนะฮะชนะชูชัยบริพัตรบุรีรัมย์ที่สุรินทร์แพ้คะแนนเพชรทับลานสิทธิ์วีรชาติที่สุรินทร์แล้วก็ล่าสุดครับชนะคะแนนปฏิหาริย์พรหลักบุญที่จังหวัดศรีสะเกษก็เรียกว่าเขี้ยวกรับในเรื่องของกระดูกประสบการณ์มวยแล้วครับก็เข้าเมืองหลวงนะครับนี่คือวิถีทางมวยครับส่วนทางด้านของน้ำเงินนะครับนักชกจากอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะครับทางด้านของเจ้าอดุลเล็กชำนินาบอนครับ103ปอนด์ตามพิกัดนะครับ75ครั้งชนะ70แพ้5ครั้ง3ฟอร์มหลังนี่ก็ชนะดาวมงคลพอเพชรมากคงนะครับที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ไปชนะเพชรสมพงษ์ฉลุงค้าสีนะครับที่นครศรีธรรมราชและล่าสุดแพ้ก้านทองทอเมืองหลังสวนนะครับที่จังหวัดชุมพรครับกับผู้ที่มาถอดมงคลมุมน้ำเงินเมื่อกี้เป็นคุณส่งเสริมมณีฉายครับทีมงานคุณนิติเขาสิริวัฒน์และหัวหน้าคณะของทางด้านมุมน้ำเงินก็คุณชำนิชำนาญกิจเนี่ยมาไกลครับมาจากนครศรีธรรมราชวันนี้มาเชียร์อดุลเล็กชำนินาบอนเต็มที่เลยวันนี้กองเชียร์ครับครับเป็นดาวรุ่งครับนี่เพิ่งเข้ากรุงครับก็เรียกว่ากระดูกประสบการณ์ต่างจังหวัดนี่ถือว่าไม่ธรรมดาทั้งคู่แล้วครับครับนักมวยส่วนใหญ่ก็วิถีทางนี้ครับชกมวยภูธรงานเทศกาลต่างๆงานวัดงานประจำปีนะครับพอกระดูกมวยเข้าที่เวทมวยได้ก็จะเดินทางมาชกเพื่อสร้างชื่อเสียงนะครับที่เวทีเมืองหลวงเวทีมวยมาตรฐานนะครับแล้วก็ผมจะลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่ของเราก็ถือว่าเป็นความเป็นมาตรฐานสูงมากนะครับตอนนี้กระแสเรตติ้งการตอบรับจากแฟนหมัดมวยมากเหลือเกินครับมากเพิ่มขึ้นทุกวันครับคู่แรกวันนี้เราสู้กันด้วยพิกัดน้ำหนัก105ปอนด์103ปอนด์ครับครับเขาไปชิดมา 105.2 ลดไป 2.2 ต้องขอบพระคุณผู้สนับสนุนการถ่ายทอดสดนะครับทางด้านของหนังสือพิมพ์คมชลึกสถานีโทรทัศน์นาว26บริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดท่อดีท่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาครับโตโยต้าไฮลักซ์รีโวปฏิวัติทุกมิติแห่งกระบะอนาคตปุ๋ยยูเรียตรานกปากห่างปุ๋ยดีมีคุณภาพยาแก้น้ำดำตราเสือดาวยา LP ตราเสือดาวบริษัทอัมพลฟู้ดโปรเซสซิ่งจำกัดยาเกรกคูมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปและร้าน7 Extra ทั่วประเทศยาสตรีแพนเค้กผู้หญิงใช้ผู้ชายชอบแชมพูพุทแฮร์ครับลดผมร่วงผมบางสีสะล้านน้ำมันเหลืองสมุนไพรเชนซิมอิ๋วและยาหมองน้ำเชนอิ๋วกลิ่นยูคาลิปตัสนมตราคิวไลฟ์นมดีมีคุณภาพของสหกรณ์โคนมน้ำเย็นโดยท่านประธานคุณอำนวยทงกกผลิตภัณฑ์ตรา3แม่ครัวน้ำจิ้มไผ่รสเด็ดตราน้องพรแซ่บคิดจัดโดนใจทางด้านมุมแดงครับคมพิชิตวันนี้ดูบางสูงยาวครับเป็นมวยเวท103ปอนด์ที่รูปร่างดีมากครับทางด้านคมพิชิตกรรมการบนเวทีสราวุธพรมคงครับชี้ขาดห้ามอย่างเดียวครับไม่ได้ให้คะแนนข้างล่างสามท่านให้คะแนนครับมวยสุรินทร์ครับกางเกงสีแดงมวยจากอำเภอสังขะส่วนน้ำเงินจากนครศรีธรรมราชครับเป็นสิงห์อีสานพระนครเสือใต้และเปิดหัวคู่แรกของเรารูปร่างสรีระสวยงามครับทางด้านมุมแดงคมพิชิตเดชเช
ช้ความสูงความยาวเข้าไปขวางค้ำเสียบได้ไหมไม่ให้แทงครับอดุลเล็กไม่ธรรมดาซะแล้ววันนี้ความเก๋าพอตัวครับรูปร่างสูงยาวครับคมพิชิตวันนี้ทีมงานกองเชียร์มาเยอะครับคุณส่งเสริมมณีฉายคุณชำนิชำนาญกิจเนี่ยนักคณะมาเองด้วยเอาเขาวงในยกแรกนะแต่ว่าเล่นกันหนักๆแล้วครับวงในกระทุ้งเขายัดไส้ประลองกำลังแขนก่อนเลยครับจะได้ดูครับว่าผู้ชกเอกำลังแขนดีหรือเปล่ากองเชียร์มาเยอะวันนี้ครับแล้วก็เหมือนที่คุณมีสเตอร์ป๋องพูดนะครับยิ่งจับยิ่งแรงสำหรับคมชัดลึกศึกมวยไทยทอดน้ำไทยเดอะฮีโร่ทางช่องนาว26ในช่วงเวลาดีๆเวลางามๆครับ18นาฬิกา25นาทีก็เป็นหมดยกแรกครับพักกันครู่เดียววัยรุ่นเป็นยังไงกันบ้างอยากได้เงินเหรอต่อให้สองเสาเลยฮะไม่ได้การแล้วพลาดไปก็แก้ไขได้ท่อน้ำไทยท่อน้ำใจมวยไทยคุณภาพดีก่อนชกต้องไหว้ครูเพื่อรำลึกถึงครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณเมื่อต่อสู้ต้องออกอาวุธให้ครบเครื่องทั้งหมัดเท้าเข่าศอกทุ่มทับจับหักที่สำคัญต้องให้เกียรติคู่ต่อสู้และเคารพการตัดสินจึงจะเรียกว่ามวยไทยคุณภาพดีคิวไลฟ์นมคุณภาพอยากเห็นมวยไทยมีคุณภาพจากสากลโคนมวังน้ำเย็นกลับมาติดตามกันต่อนะครับคมชลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนเพิ่มเติมนะครับซาร่าแอนตาซินทิฟฟี่แผงสีเขียวโรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอินเรียนห้องแอร์3ภาษาอังกฤษจีนไทยสอนโดยครูต่างประเทศรับเด็กนักเรียนเตรียมอนุบาลถึงป.6 คุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์จากบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์จำกัดยากระใสเส้นตราโคทีมเกวียนโดยห้างขายยาสมศักดิ์เภสัชอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเครื่องเสียงติดรถยนต์บอสวิกชุดกีฬากีฬาโดยพ่อเลี้ยงคำจันทร์สาวคำเขตสจสมคิดมากวงและก็กาแฟโฟกัสสจไพฑูรย์จันแจ่มยาหมองเขียวสมุนไพรตราโพดาวของแท้ต้องมีรูปหมอเหรียญคำบุตรติดอยู่ข้างขวดอุปกรณ์มวยท็อปคิงหลังคาเมทัลสีตราสิงโตงานดีมีคุณภาพของบริษัทแม่ทองบายสตีล02-874-1261บริษัทฮารีลักลีเกิลแอดไวเซอร์จำกัดโดยทนายมิเชลและหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่รวมไปถึงสีคุณภาพสีโอเรนเทนโทรศัพท์061-912-3333ยกที่2มวยคู่ที่1คนชัยลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่ของเราครับกางเกงสีแดงจากสุรินทร์น้ำเงินจากนครศรีธรรมราชครับแดงนั่นคือคมพิชิตน้ำเงินอดุลเล็กเริ่มเปิดแล้วครับจริงๆนี่เปิดมาแต่ยกแรกแล้วครับเกมของทั้งคู่ครับแข้งซ้ายของคมพิชิตโอ้เตะแล้วพับคาเลยครับป้องกันตัวเสร็จสับค่อนข้างจะได้ช่วงได้ยาวแล้วครับคมพิชิตยืนมวยสวยด้วยครับเจอแข้งซ้ายของอดุลเล็กความสูงความยาวจะใช้ให้เป็นประโยชน์ให้เกิดประโยชน์เพื่อนำโชคนำชัยให้กับตัวเองได้หรือเปล่าคงพิชิตเพราะว่าทีมงานของอดุลเล็กนี่โอ้มากันเยอะจริงๆครับวันใหม่พุ่มพันม่วงนี่เชื่อที่มุมกาดทางซ้ายไม่บังได้ยุ่งนะครับคงพิชิตซ้ายของคงพิชิตนี่เตะได้หนักไปแล้วครับโอ้โอ้ดอกไหนเข้าดอกนั้นอยู่ตู้ในขวางและเสียบโอ้ครับเขาอาชีพครับโอ้โหตียอดอกเลยครับคมพิชิตแกเอาถึงคางเลยครับเมื่อคู่นี้เนี่ยครับคมชลึกศึกมวยไทยครับออกอาวุธกันเร็วอยู่แล้วนะครับเรียกว่าไม่มีเต้นดูชั้นดูเชิงมากมายให้เสียเวลาให้แฟนหมัดมวยงุดกินหัวใจครับยอมรับว่าเป็นเวลาที่ดีมากครับแต่ว่าแฟนมวยชมช่องนาจบก็เป็นเวลาพักผ่อนต่อเนื่องพอดีพรุ่งนี้วันจันทร์ก็สู่ภารกิจกันต่อครับวันนี้ชมการถ่ายทอดสดของนาว26เตะซ้ายทางด้านอดุลเล็กน้ำเงิน
ซ้ายตลอดซ้ายดูสิว่าจะเป็นซ้ายผ่านตลอดซะด้วยครับตอนนี้นอกกับในครับนี่ครับวงนอกของอดุลเล็กครับซ้ายยาวๆครับอัดเข้าไปในขณะที่คมพิชิตนี่วงในครับกับแล้วขวาแล้วเสียบวงนอกโดนแข้งซ้ายก่อนถ้าเกิดอยู่ระยะแบบนี้นี่ก็ระยะแข้งซ้ายเลยครับทางด้านของคมพิชิตตอนนี้ยังไม่เดินชนถึงตัวนะครับยังไม่เดินชนถึงตัวรอจังหวะอยู่เจอแข้งซ้ายของอดุลเล็กบังครับไม่ต้องกลัวเสียดอกคนบังไว้ครับคมพิชิตรับบ่อยๆรับสะสมนี่มันยึดมันชอบได้ครับฮิตติดแล้วมันก็ไปเสียบเข่าพยายามจะกระพุ้งเข่าจะไส้ความสูงความยาวให้เกิดประโยชน์อดุลเล็กปูขวางเอาไว้ไล่ต้อนไปที่มุมทำอะไรไม่ได้โต้กลับไม่ทันนี่กันอดุลเล็กพอมาตกวงในเลยมันเห็นชัดครับว่าคมพิชิตสูงเหลือเกินครับแข้งซ้ายครับโอ้นี่กับวงนอกเตะคาครับแก้ยังไงครับแก้ดึงขวดก้านคอเลยครับคมพิชิตเตะสูงทีเดียวครับครับดูนอกกับในเลยครับตอนนี้ครับดีคนละอย่างครับความสูงความยาวของคมพิชิตเวลาในและดูดีครับส่วนทางด้านของอดุลเล็กก็สาดซ้ายยาวๆเอาหมดยกพักครู่เดียวครับที่รู้ว่าจะได้ร่วมงานกับคุณติงลี่ยาแบบ60แล้วเหรอคะก็เพราะผมรักและใส่ใจตัวเองอยู่เสมอแบรนด์รังนกแท้ยอดขายอันดับหนึ่งในไทยและฮ่องกงยาเกร็ดคูปรับปรุงสูตรยาให้บำรุงร่างกายแบบองค์รวมและช่วยฟื้นฟูร่างกายจากความเสื่อมนึกถึงยาสมุนไพรบำรุงร่างกายต้องยาเกร็ดคูเท่านั้นวัยรุ่นเป็นยังไงกันบ้างอยากได้เงินเหรอต่อให้สองเสาเลยฮะไม่ได้การแล้วพลาดไปก็แก้ไขได้ท่อน้ำไทยท่อน้ำใจวันต่อแสนแสนสุขแจกทองลุ้นทองกันได้ที่ทีแค่ส่งฝากระทิงแดงหรือเรดดี้ชนิดใดก็ได้มาลุ้นรับทองมูลค่าแสนบาทหมดเขต25พฤษภาคม2560กลับมาติดตามกันต่อนะครับวันอังคารที่27กันยายนนี้ครับไปให้กำลังใจพันตำรวจเอกสุขทัศน์พุ่มพันม่วงกับศึกพุ่มพันม่วงครับที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับไปดูมังกรขาวสิบแก้วประพลพบกับปลากัดปอพินภัทรส่วนวันพุธที่28ครับข้ามฟังไปเวทีมวยราชดำเนินครับศึกจิตเมืองนนท์ครับโดยโปรโมเตอร์สมจิตแว่นแก้วไปดูวันมีโชคกูหงทองพบกับชายล่าสารวัตรเป๋เลยพิทยาคมคู่เอกของรายการเคี่ยวพยัคฆ์จิตเมืองนนท์ชนกับวัชรพลพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับส่วนวันศุกร์ที่30กันยายนครับเปิดตัวเสียแขก PK แสนชัยกับศึก PK แสนชัยนัดยิ่งใหญ่ครับต่างศึกต่างสายพาเลทชนกันเพียบที่เวทีมวยลุมพินีรามอินทราครับพร้อมกับแจกทองคำให้กับแฟนหมัดมวยที่ตีบัตรตีตั๋ว18เส้นด้วยกันอองรีเจอวันชัยครับเนเงินพบโกโก้วันฉลองเจอโยธินพระจันทร์ฉายใส่กับสิงห์ฉลามเจอเสือคิมรถเหล็กไทยมุกขาวเมืองไทยพบกับเพชรพนมรุ้งครับยกที่3ครับที่เปิดหัวของเราช่องนาว26เป็นสีแดงคมวิชิตครับน้ำเงินอดุลเล็กสุรินทร์กับนครศรีธรรมราชครับเข้าไปฟัดวงในเลยทางด้านคมวิชิตนะทีมงานพี่เลี้ยงบอกพยายามใช้ความสูงความยาวให้เกิดประโยชน์อย่ายืนห่างอย่าอยู่นอกเข้าในอย่างเดียวหนีไม่ออกครับหนีไม่ออกครับคมวิชิตหนีไม่ออกก็ต้องสู้ครับวงนอกนี่เตะซ้ายวงในสู้เข่าแก้งซ้ายของคมวิชิตอัดเข้าไปโดนถึงตัวแล้วครับชิดขวางเสียบเข่าซ้ายครับอดุลเล็กยังไงเจอซ้ายเอ้ากระทุ้งเข่าขวาโต้ครับมีศอกมาเสริมด้วยครับคมพิชิตคืออย่างนี้มันอยู่ที่หัวใจแล้วครับโดนต่อโดนทีต่อทีดอกต่อดอกหนักหนักแรงแรงทุกจังหวะวงในนี่เป้าใหญ่หน้าท้องสาดแข้งจับตีต่อคมพิชิตเสียบเข่าเข้าไปจับในจับให้ได้เปียบขวางและเสียบเข่าซ้ายชกถูกส่งถูกวิธีเลยครับคมพิชิตของชอบของถนัดครับวงในใส่ความใหญ่อัดเข้าไปชนเข้าไปนี่ครับแข้งซ้ายนำเข้าไปแล้วก็จับได้อีกแล้วครับเสียบเข่าซ้ายโอ้เสียบแล้วคาไว้เสร็จสับเลยครับทางด้านของคมพิชิตสราวุธพรมคมครับเอียงออกมาด้านอภิตามเวทีครับแล้วครับ
แก้ไขด้วยการดักเสียบเข่าคืนด้วยกันครับอดุลเล็กเข่าแหลมแหลมเข่าท่อนซุนของคมวิชิตไปแต่ละดอกเงินสะเทินโอ้ยโดนหมัดขวาสับแต่สับศอกจังหวะไม่ให้โดนหมัดก็ต้องครับเอ๋เหมือนกันกับคมวิชิตแต่ว่าด้วยหัวใจครับวงในยังเสียบเข่าต่อโอ้ยเสียบแต่ละเข่าครับเห็นชัดเหลือเกินครับคมวิชิตแต่ว่าอย่าประมาทครับโดนหมัดหน้าหงายไปทีนึงครับเสียบเข่าเอาคืนทำดีทำได้ต้องต่อเนื่องครับต้องต่อเนื่องเนี่ยนี่ครับมีซ้ายมีขวาครับพลัดเท้ากันไปครับไปมีเลสปอยเกินร้อยกันคมวิชิตนี่ฮะหันมาใช้หมัดเพื่อแก้สถานการณ์ด้วยกันทางด้านดีเล็กเอาแล้วเอาแล้วโอ้นี่คือมนต์เสน่ห์ของนาว26ครับง้างหมัดหมัดขวาของนี่ครับอดุลเล็กลุยศอกส่วนคืนเอาแล้วครับคืนมาอะไรผมก็ไปอันนั้นคืนเดือดราดเดือดจิ้มเกลือกันนะคมวิชิตครับดูครับโอ้โหมีศอกครับอายุแค่15ครับแต่หัวใจนี่อมหิตครับคมวิชิตโอ้โหมีศอกนำครับมีศอกนำครับเดินเข้าหาต่อครับคมวิชิตมีอนาคตครับนี่ครับวางแข้งซ้ายแล้วก็แทงเข่าซ้ายตามครับฟันศอกซ้ายต่างหากอาวุธครบเครื่องจริงๆเอาเสียบซ้ายทีนึงโอ้ดูช้าลงไปนิดแต่กระดูเล็กตัวเกมของคมวิชิตมันเหมือนได้ใจแล้วโอ้โหเอาละครับยก3เริ่มสนุกต้องดูยังเหลืออีก2ยกพักก่อนครับกระทิงแดงมีวิตามิน B12 กระทิงแดงทีโอเฟล็กแอลมีวิตามิน B6ไม่ได้มีแค่ในจอขอบคุณค่ะที่ช่วยลูกผู้ชายตัวจริงกระทิงแดงสปอร์ตทุกองศาไฮลักซ์รีโว TRD สปอร์ตรีโวใหม่เนิบขึ้นอีกขั้นด้วยนวัตกรรมชู่ล่าง DCS เนิบเร้าใจสไตล์สปอร์ตต้องไฮลักซ์รีโว TRD สปอร์ตรีโวใหม่ยาเกล็ดขู่ปรับปรุงสูตรยาให้บำรุงร่างกายแบบองค์รวมและช่วยฟื้นฟูร่างกายจากความเสื่อมนึกถึงยาสมุนไพรบำรุงร่างกายต้องยาเกร็กคูเท่านั้นผมทุกทรงดูสุขภาพดีทำได้ไงอ่ะชุดผลิตภัณฑ์ Tresemme Platinum Strength ช่วยฟื้นบำรุงผมปูที่จะแต่งมาตลอด2ปีช่วยปกป้องไม่ผมเปราะขาดในอนาคตผมปูดูสุขภาพดีพร้อมรับมือกับทุกทรง Tresemme Platinum Strengthกลับมาตามต่อครับดูประมวลภาพนะครับทีมงานจัดไว้ให้ดูครับเนี่ยครับจังหวะสะบัดศอกซ้ายของอดุลเล็กแต่หลังจากนั้นครับคมพิชิตครับไม่ปล่อยให้ยืนห่างแล้วครับวางแข้งซ้ายนี่ครับแม่จังหวะที่วางซ้ายมาแล้วก็เจอบวกหมัดขวาครับแต่จังหวะนี้ครับศอกซ้ายและตามด้วยแข้งครับหยุดไปเลยเหมือนกันครับทางด้านของอดุลเล็กก็โดนไปชุดใหญ่ครับอดุลเล็กแต่ว่าก็พยายามจะบวกสู้เหมือนกันครับนี่ครับระวางให้น้ำครับยกที่3ยังสดชื่นอยู่ครับคมวิชิตย้ำว่า27กันยายนนี้พุ่งพันม่วงครับมังกรขาวสิทธิ์เจ้าพลกับปลาตัดปอพีนภัพพลพลพุ่งพันม่วงเจอตรีมทองเกียรติเจริญชัยวีรชาติบุญราศีปะทะกับทางขาวแดงของโรงน้ำแข็งกล้าพิจารณ์ลูกใหญ่กับสตริงแตงกองปราบยอดพยัคฆ์สจเล็กเมืองนนท์เจอโชคกุลชรกอสกุลเชื้อเด่นน่านพุ่มพันม่วงประทับกับเพชรบรรพตลูกมะขามหวาน27กันยายนนี้อังคารเดือนถึงนี้ครับพุ่มพันม่วงที่ลุมพินียกที่4ครับตามกันต่อเลยครับแต่เกมชนเหมือนเดิมครับทางด้านคมพิชิตวันนี้ไม่ยอมให้อดุลเล็กหยิบผิวได้ครับจดมาถูกทางแล้วครับคมพิชิตลุยต่อครับโอ้ยแข้งซ้ายสาดเจอศอกขวาครับเจอศอกขวาทีนึงครับศอกขวา3ศอก4ศอก5ศอกโอ้โห6ศอกเอาแล้วครับ7ศอกอัปคัตฮุกซ้ายอัปคัตขวาซ้ายขวาซ้ายขวาครับเอาแล้วครับนวดข้างบนข้างบนเจอศอกอีกหรือเปล่าจับศอกครับโอ้โดนไปหลายครั้งแล้วครับศอกของทางด้านดูเน็ตผมพิชิตก็ยังโอ้ยังไม่มีอาการได้ย่อมหรือย่อท้อหรือว่าท้อแท้ว่าแก้ทางมาดีครับทีมงานของทางด้านอดุลเล็กแก้มวยเข่าด้วยศอกครับตั้งหลักได้แล้วครับคมพิชิตโอ้โดนไปชุดใหญ่ครับตอนนี้พยายามจะเอาคืนครับกดดันด้วยลูกศอกข้างลบอดุลเล็กศอกมาผมสาดแข้งแล้วก็จะแทงด้วยเข่าของคมพิชิตโ
ดีครับเข่าของโอมิชิตยัดเข้าไปเต็มพุงโดนต่อครับโอมิชิตครับรับต่อต้องเอาเข่าคืนคืนหันไม่ได้อ้าวประสานแข้งแล้วเสียหลักครับในด้านของอดุลเล็กอดุลเล็กต้องฮึดสู้เหมือนกันครับเล่นด้วยศอกโอ้เล่นงานเอาจนโอมิชิตแต่ว่าโอมิชิตไม่สนครับเฉยฮะนี่ครับเกียร์หลังไม่มีซะด้วยครับเกียร์หน้าขวางค้ำแล้วเสียบเอ้ามาสลับแทงเขาทั้งซ้ายแล้วก็ทั้งขวาบ้างแต่โดนไปเยอะนะครับโอมิชิตแต่ว่าเด็กมันสดครับกำลังสดกำลังห้าวครับไม่มีหยุดเลยครับถึงตรงนี้ขวางแล้วเสียบครับเอ้าพยายามจะสู้เขาอดุลเล็กนี่ครับเสียบขวาครับอดุลเล็กไม่สู้ไม่ได้ครับไม่สู้ก็เจ็บดูออกแนวอ่อนแอนะครับทางด้านของเจ้าโคมพิชิตแต่ว่าแข็งแรงในในครับนี่ครับอ่อนนอกแข็งในนี่ครับอดุลเล็กยังสู้ยังไม่มีใครยอมใครคุณก็หมดผมก็หมดแต่ว่าฮึดด้วยลูกฮึดด้วยหัวใจนี่แหละมียก4แล้วครับสู้กันมาจนเต็ม3ยกนี่ยก4แล้วยังไม่มีใครยอมใครนี่ครับแข้งซ้ายสาดเข้าไปครับแล้วก็จับเลยวันนี้นี่ทุกโอ้โหเข่าดีครับยัดเข้าไปแช่ให้กรรมการเห็นครับเห็นกันทั้งเวทีครับยัดเมื่อสักครู่โอ้ความสูงความยาวไม่เคยปราณีใครแต่เชิญน้ำเชิญบกจริงๆครับเพลงเข่าของคมวิชิตระหดดุดันหัวใจได้ครับหรือว่าอนาคตล่ะครับยังไม่จบครับพักก่อนยกที่4อีกขั้นของการดูแลเหงือกและฟันใหม่ยาสีฟันซิสเทม่าแอดวานซ์ชาโคลสูตรพลัสไฟเตอร์ช่วยลดคราบพลัสดูแลเหงือกและฟันให้แข็งแรงโอโมเทริสโกเฮลาเซตาใหม่ซิสเทม่าแอดวานซ์ชาโคลสปอร์ตทุกองศาหอยลักรีโว TRD สควอชิโอใหม่เหนึบขึ้นอีกขั้นด้วยนวัตกรรมช่วงล่าง DCS เหนึบเร้าใจสไตล์สปอร์ตต้องไทยลักรีโว TRD สควอชิโอใหม่ครั้งแรกของการรวม3พลัง Activated Charcoal Dentha Buroku และ Cement Fluoride ใหม่ยาสีฟัน Systema Advanced Charcoal สูตร Plus Fighter อีกขั้นของการดูแลเหงือกและฟันยาเกล็ดคูปรับปรุงสูตรยาให้บำรุงร่างกายแบบองค์รวมและช่วยฟื้นฟูร่างกายจากความเสื่อมนึกถึงยาสมุนไพรบำรุงร่างกายต้องยาเกล็ดคูเท่านั้นกลับมาตามต่อครับคมจารึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่โอ้โหนี่ครับจังหวะสะบัดศอกขวาครับแล้วก็หลังจากนั้นครับ 7-8 ศอกครับทางด้านของเจ้าอดุลเล็กจัดให้พอหมดหน้าศอกปุ๊บก็เข้าสู่หน้าเข่าครับก็เหมือนหมดหน้าฝนเข้าสู่หน้าหนาวครับนี่ครับรับไปก่อนแล้วก็จากนั้นก็เอาคืนครับทางด้านของคมพิชิตก็ถือว่าหัวใจเกินร้อยแล้วครับคมพิชิตเด็กแค่15ครับหน้าตายังละอ่อนอยู่เลยครับดูทรงผมครับทรงนักเรียนครับหน้า4เซนหลังเตียนครับครับทีมงานก็ติวเข้มแล้วครับก็ยังเหลือเวลาอีก3นาทีครับยกสุดท้ายลุยต่อครับยกสุดท้ายรางวัลประจำสัปดาห์นี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับกาแฟโฟกัสมอบดูเดือดคนละ 2,000 ยาบำรุงร่างกายเกล็กคูมอบดูเดือดเพิ่มเติมให้อีกคนละ 5,000 บาทนี่ก็เป็น 7,000 ไปแล้วครับแล้วก็ทางด้านของไทยน็อกเกิดขึ้นนะครับรางวัลชนะน็อก 3,000 ครับทุกคู่ทุกยกทุกสัปดาห์ครับจากทางด้านของสจตีไพฑูรย์จันแจ่มแล้วก็เตะด้านของเขาลอยสตอกกลับรับ 10,000 จากแอนตาซินครับแพ้แตกเข็มละ500ครับขอบคุณนายห้างวินัยวีรผู้ชมครับยกที่5ครับยกสุดท้ายสัตว์สองครับอย่างอื่นโดนเหนื่อยแล้วครับอดุลเล็กต้องเอาไม้ตายมาใช้แล้วครับหมัดกับศอกเท่านั้นหมัดกับศอกเท่านั้นครับดูฮะว่าจะทำได้หรือเปล่าโอ้โหดูคมพิชิตแกโอ้โหดีว่าเกมอย่างนี้ต้องทำยังไงครับคมพิชิตยังไงไม่ก็จะให้โอกาสเหมือนกันครับโอ้โหเอาแล้วโดนแล้วครับนี่ครับยังไงนี่แกกดแขนเอาไว้เลยครับคมพิชิตรู้ทันครับว่าอดุลเล็กนี่ต้องฟันศอกแน่ครับ
สาวหมัดกับชุดนี้ก็ไม่เข้าเป้าครับโดนล็อกเอาไว้แบบนี้หลุดติดต่อยครับแล้วยก5ยกสุดท้ายนี่ล้าเลยครับพลังหมัดน้ำหนักหมัดนะแล้วทางด้านโควิดเจก็รู้ทันด้วยครับให้ต่อยได้ทีสมทีแล้วก็เสียบถึงตัวไว้ก่อนยึดไปแล้วครับอดุลเล็กยึดไปแล้วครับตอกครับเสียงเชียร์เสียงเชียร์กลับมาฮือฮาอีกครั้งหนึ่งกรรมการสราวุฒิดึงออกมาแม่จะไปชวนตีเข่าไม่ได้นะครับอดุลเล็กนี่ตอนนี้ไม่ต้องไปคิดถึงอาวุธอย่างอื่นแล้วครับต้องสอกกับหมัดเท่านั้นครับดูจังหวะครับเอาละครับจังหวะพอมีสับจอกไปน้ำหนักไล่ครับแต่ว่าเป็นบุชิตไม่สะทกสะท้านแล้วครับเล่นสอกของอดุลเล็กเล่นบทตั้งรับบ้างครับบุกมา4ยกแล้วครับแล้วบุชิตนี่ดักเสียบด้วยเข่าโดนเกินเข้าไปชนต่อครับดอกนี้วงในนี่แกก็เหนียวเหลือเกินครับบุชิตขอให้ได้รัดครับพอรัดได้นี่อดุลเล็กที่ไม่หลุดครับก็เหมือนอยู่เป็นนะครับกรมพิชิตเหมือนต้นไผ่ครับเวลาลมแรงๆมาก็ลู่ไปตามลมครับแต่ว่าไม่มีหักครับเนี่ยครับบทจะโหดก็โหดใช้ได้ครับมีวินาทีทองครับอายุ15ปีไปได้ไกลครับนี่กระทุ้งขวาครับถือว่าเป็นของฝากจากสุรินทร์ครับต้องติดตามนะครับผลงานอยู่เป็นดาวรุ่งอีกคนหนึ่งเลยทีเดียวรูปร่างดีสรีระสวยครับหัวใจได้ครับภาพประหดเป็นเลิศเยี่ยมโดยนี่ถ้าหัวใจได้ก่อนนี่อะไรก็พัฒนาขึ้นไปได้ครับอย่างอื่นทีหลังครับหัวใจต้องมวยนี่ต้องหัวใจต้องมาก่อนหรือว่าสอบผ่านครับวันนี้ผมพิชิตต่อจีรพจน์ครับตอนนี้นี่สงบศึกครับดูเล็กก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้วล่ะครับออกหนักๆนิ่งๆทุกลูกทุกดอกทุกจังหวะนั่นเองเลยจบแล้วครับยกมือฮะภาพที่สวยงามของเกมกีฬามวยไทยของเราครับน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยครับกรรมการสราวุฒิพรมคงนะครับรวบรวมคะแนนไม่มีปัญหาครับจูงมือไปที่ด้านของคมพิชิตปอจิรพจน์นะครับจากสุรินทร์นะครับ